ค่ะให้บนคำตอบกันนะคะวันสุดท้ายของ1อาทิตย์นะคะในการลดอาหารเนาะคืนเลยค่ะได้เท่าใดพี่น้องคำตอบอยู่ตรงนี้นะคะยืนแล้วนี่แหละค่ะผลของการลดของมีน้อยนะคะกินมันได้เราก็ต้องออกมันได้เนาะแต่ออกไม่แต่ละคนกรรมวิธีของแต่ละคนจะบ่คือกันนะคะอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ระบบเผาผลาญของร่างกายนะคะเฮ็ดเหมือนไม่น้อยแต่อาจจะล่มได้บ่ท้อไม่น้อยก็ได้เฮาบ่ว่ากันเนาะลองเทนทําตามแล้วกันเกือบ4กิโลค่ะพี่น้องสําหรับอาทิตย์นี้นะคะอาทิตย์ที่2เรามาดูกันใหม่นะจ๊ะไปแล้วจ้าเราจะสู้ๆอายุไม่เกี่ยวค่ะตัวเลขไม่สำคัญมันสำคัญอยู่ที่ใจเราจะไปด้วยกันหรือเปล่ารักนะจุ๊บๆนึกได้ว่ามีอันพักซี่เหล้าหน่อยนึงเลยเอาเลขเอาพักซี่เหล้ามาใส่จักหน่อยเนาะค่ะแล้วก็ไม่หน่อยบ่กินข้าวนะคะอาทิตย์ที่2ก็ยังไม่กินข้าวนะคะเน้นย้ำเลยอาทิตย์ที่2ก็ยังไม่กินข้าวจะกินแบบนี้เหมือนเดิมนะจ๊ะสวัสดีจ้ะพี่น้องอาหารแรกมื้อนี้ของวันที่8เนาะในการลดอาหารนะคะกับซีมีบักสมหน่อยนึงบักแอปเปิ้ลหน่อยนึงน้ำพริกตาแดงนะคะอาหารเย็นวันที่8เริ่มมื้อแรกของอาทิตย์นี้เนาะอาทิตย์ที่2นะคะไม่น้อยสิเอิ้นวันที่8วันที่9วันที่10 11 12ไปเลยเนาะไม่น้อยจะได้นับง่ายนะคะวันนี้อาหารเย็นวันที่8ตอนเช้าเราก็กินต้มปลาไปแล้วนะคะนี่อาหารเย็นแค่นี้เพียงพอแล้วจ้าจ้ะสำหรับเมนูวันที่9เนาะถอยมาอีกนิดนึงเมนูวันที่9ก็สิเป็นสลัดไข่นะคะน้ำสลัดไข่เหมือนกันนะคะง่ายๆสไตล์ไม่เยอะหน่อยนะคะก็ลองไปเฮ็ดเบิ่งนะคะสำหรับวันที่9ไม่น้อยก็กินแค่สลัดไข่ในวันที่ในช่วงเที่ยงเนาะค่ะแล้วก็เดี๋ยวตอนแรกก็จะมีเมนูอื่นเมื่อวันที่9เนี่ยพี่น้องคิดว่ามันจะเมื่อยเกินไปแล้วสำหรับพี่น้องที่เฮ็ดตามนะคะเช้าอาจจะเป็นไข่ต้ม1ฟองกับผลไม้หรืออาจจะเป็นผลไม้กับน้ำกระนุ่มแก้วนึงนะคะผลไม้พวกเยอะเป็นกล้วยค่ะแล้วแต่ความแล้วก็ความต้องชอบของของคนอ่ะนะคะแต่ว่าไม่หน่อยว่าบ่ค่อยอยากกินกล้วยในตัวของมีหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าคนลดน้ําหนักบางคนเขาอาจจะใส่กล้วยก็ได้นะคะก็ลองเมืองค่ะสําหรับไม่หน่อยเป็นคนที่บ่ค่อยกินข้าวเช้าก็เลยบ่มีปัญหาส่วนที่คนเฮ็ดตามถ้ามีปัญหาก็ให้เป็นผลไม้กับไข่ต้มนะคะเป็นผลไม้กับไข่ต้มพอแล้วนะคะสําหรับตอนเช้าส่วนตอนเที่ยงก็เฮ็ดเอาหยังก็ได้ค่ะเป็นพักเป็นหยังเฮาก็พยายามลดเอานะคะถ้าผู้ใดบ่มักที่จะกินไข่กินปลานะคะแนะนําว่าอกไก่นะคะอกไก่ใช้ได้นะคะแต่อย่าเป็นทอดนะคะนี่พยายามหลีกเลี่ยงนี้จากทอดเฮาอาจสิเป็นอกไก่ย่างหรืออกไก่ล้วนขั่วหยังหนึ่งไปจังซั่นนะคะหรือว่าปิ้งไปจังซั่นนะหรือเอาไปอบนะคะเอาล่ะค่ะสําหรับวันที่9ตอนเที่ยงก็ประมาณนี้ส่วนตอนเย็นก็ค่อยมาว่ากันใหม่นะคะจ้ะสำหรับแรกวันที่เก่าไม่หน่อยกินแค่ปูอัดกับผักแล้วก็น้ำจิ้มไก่นะคะเพราะว่ามื้อนี้ไปซื้อโทรศัพท์ไปเฮ็ดธุระมากไปใหญ่พากินกาแฟก็เลยหลีกเลี่ยงกินขนมบ่ได้ก็เลยกินขนมไปชิ้นนึงนะคะอันนี้บอกตามตรงบ่โกหกนะคะวันที่9ตอนบ่ายๆไม่หน่อยกินขนมปังไปชิ้นนึงขนมที่มันเป็นพายชิ้นน้อยๆอะค่ะก็บ่ถึงว่าน้อยแห้งเนาะก็ถือว่าเจ้าของแหกกฎแล้วเพราะว่าได้กินไปแล้วแต่ว่ายังเพราะว่ามันจําเป็นต้องกินก็ได้กินแค่ชิ้นนึงแรงมากก็ได้กินแค่นี้นะคะสําหรับแรงวันที่9เนาะค่ะเย็นวันที่9นะคะเอาแค่ปูอัดสลัดแล้วก็น้ําจิ้มไก่พอจ้าสําหรับวันที่10นะคะมีตําบักฮงเนาะค่ะนี่ตําบักฮงสิไปกินกันแล้วก็10น้ําเว้นเนาะแล้วก็ปลาทูสวรรค์แดดเดียวนะคะทอดแล้วก็กระดาษซับน้ํามันยางมากเลยค่ะเพราะว่านู่นมันทอดอยู่แล้วก็พยายามซับน้ํามันออกให้ที่สุดเนาะพอวันนี้มีไปกินข้าวอยู่ข้างนอกค่ะหน้าบ้านไม่น้อยมีตลาดนัดนะคะอยู่ในสนามกีฬาก็เลยว่าเอาเด็กน้อยมาเล่นเอาพวกลูกปูลูกปูทั้งหลายนะคะน้องปั๊บน้องภูมิน้องเพชรเขาสิได้มีเวลาเล่นเฮาก็สิได้นั่งเบิ่งเขาจังซี่นะคะแม่น้อยก็เลยเตรียมไปปิกนิกนอกบ้านนะคะส่วนแคบหมูนี่เอาไปให้แม่พิ้นกับแม่ปูตัวเองเนี่ยจะกินเป็นตำบักฮงกับปลาส่วนพักก็แม่พี่นามาแล้วก็ไปซื้อไก่ค่ะซื้อไก่อบให้เล็กน้อยนะคะดังนั้นมื้อนี้วันที่10ย่ําเว้นก็สิกินแค่นี้นะจ๊ะสวัสดีจ้าสําหรับมื้อนี้ก็วันที่11เนาะค่ะย่ําเว้นมาหน่อยกินตําผักรวมใส่ปูอัดนะคะเมนูง่ายๆเบาๆท้องเนาะค่ะเนาะสําหรับวันที่11อีก3วันเนาะเฮาก็สิได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในอาทิตย์ที่2ของแม่น้อยเนาะค่ะส่วนตรงนี้ช็อตนี้ใช้กล้องใหม่ถ่ายเนาะสีสันก็อาจจะ
เปลี่ยนไปเนาะค่ะเนาะหน้าตาน่ากินบ่คะตำผักร่วมค่ะใส่กับปูอัดก็ถือว่าพอเพียงพอแล้วสำหรับย่ำเว้นนะคะของวันที่11เดี๋ยวส่วนย่ำแรงของวันที่12เขาจะมาเบิ่งกันนะจ๊ะจ้ะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับเมนูไข่ขัวนะคะไข่ขัวใส่ผักพริกลาบก็เสร็จสับเรียบร้อยพร้อมแล้วที่จะกินนะคะสำหรับอาหารแรกในวันที่11นะจ๊ะจ้าสำหรับอาหารวันที่12ของแม่น้อยได้อีหยังคะได้ออกปลาดุกค่ะออกปลาดุกนะคะกินกับผักนะคะง่ายๆบ้านๆช่วงนี้บ่ได้กินข้าวเนาะค่ะเนาะก็สิประมาณนี้ล่ะจ้ะผักก็มีผักกาดมีแลดิดหน่อยนึงนะคะเน้นหลักอยู่ที่ออกปลาดุกแล้วก็แกมผักแค่นี้ก็พอแล้วสำหรับเสาร์วันที่12นะคะแรกวันที่12แม่น้อยกินส้มหน่อยนึงกับกีวี2ลูกเนาะค่ะเนาะค่ะนั่งกินอยู่ข้างนอกนะคะกาดห่อนเอาค่ะแม่น้อยไม่ได้ออกกําลังกายแต่ว่าแม่น้อยเฮ็ดงานบ้านนะคะเน้นทํางานบ้านเป็นหลักนะคะกินเท่านั้นก็พอสําหรับอาหารแรงย่ําอาหารแรงของวันที่12นะคะกินเสร็จก็สิมีงานบ้านช่วงนี้นะคะรออยู่ว่าสําหรับผู้ใดที่สามารถออกกําลังกายได้หรือมักออกกําลังกายก็นอกออกกําลังกายเบิ่งแต่ว่าแม่น้อยก็กินแล้วก็ใส่วิธีเฮ็ดงานบ้านเฮ็ดก็ก๊อกแก๊กไปนะคะจ้าสำหรับวันที่13ของเรานะคะก็นี่ค่ะแม่น้อยกินเป็นปลาต้มซอสน้ำจิ้มสมนะคะผักกับมีสลัดมีหอมแดงมีแครอทมีน้ำพริกเนี่ยค่ะเจ้าสมเฮานะคะตามด้วยปลาค่ะปลาต้มซอสเห็นบ่คะง่ายๆบานๆแบบนี้ราคาเมนูลดน้ำหนักนะคะหรือลดอาหารบ่กินข้าวนะคะกินแค่นี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับปลาหนึ่งตัวในมื้อกลางวันเนาะไปแล้วจ้าไปกินก่อนเด้อจ้าอาหารแรงของวันที่13นะคะอาหารเย็นของเมนูการลดอาหารของแม่น้อยของวันที่13ก็ประมาณนี้เนาะค่ะเนาะหลังจากที่เริ่มลดมาเนาะก็นี่ราคาอาหารก็คือลูกชิ้นค่ะลูกชิ้นสุขภาพนะคะลูกชิ้นกุ้งใส่ผักแล้วก็น้ำจิ้มตามสูตรที่แม่น้อยทำค่ะอยากได้สูตรไหนก็ไปค้นเอาเนาะก็ที่จริงแล้วมื้อนี้สิกินเป็นผลไม้นะคะย่ำแรงแต่ว่ามื้อนี้ก็คือทอดพี่น้องผู้ที่รอชมว่าแม่น้อยเฮ็ดหยังเฮ็ดกับเขาเมนูใหม่บ่ก็เลยได้เฮ็ดออกไปเมื่อเฮ็ดออกไปก็เลยต้องกินนะคะวันนี้ก็เลยแหกกฎหน่อยก็คือกินตอนเย็นเนาะก็คงสิบ่เป็นหยังเพราะว่าแน่นี่มีแป้งอยู่ประมาณส่วนกว่าๆนะคะก็คงจะบ่มีหยังมากมายเนาะเอาธรรมดาล่ะค่ะเฮาลดอาหารแต่เฮาก็บ่ได้เอาแบบระเบียบเป๊ะ100เต็ม100ปานใดเนาะค่ะเนาะค่ะก็นี้แหละค่ะอาหารเย็นวันที่13นะคะจ้าสำหรับวันที่14ในการลดอาหารนะคะยังบ่ได้กินข้าวนะคะพยายามฝึกท้องให้ชินก่อนนะคะให้ชินในการลดต่อไปก็จะกินอาหารลดจำนวนลดแป้งลงนะคะเนี่ยค่ะแกงขี้เล็กใส่หนังข่อยแก้วค่ะเป็นตาแซ่บป่ะคะนี่ค่ะวันที่14ย่ำเสาย่ำแรงก็กินประมาณนี้นะคะแต่หิวก็กินผลไม้เนาะค่ะเนาะก็ประมาณนี้แหละไม่น้อยบ่ได้เฮ็ดหยังมากมายนะคะตาแซ่บป่ะคะแกงขี้เล็กรับรองว่าอร่อยชัวร์ไม่ม้วนนี่ไปแล้วจ้าเรามาชั่งกันอีกรอบที่2นะคะ1ค่ะน้ำหนักเข้าลงไปเหลือเท่าไรคะ1 2 3อาทิตย์ที่2ลงไปกิโลครึ่งนะคะสาเหตุที่ลงไปกิโลครึ่งอย่าลืมมาตอนที่เฮาลดน้ำหนักในอาทิตย์แรกอะน้ำในร่างกายเฮามันสิหลายนิดหน่อยหักดิบในอาทิตย์แรกนะคะบ่กินแป้งบ่กินมันก็จะลดลงไปได้เต็มที่เลย3กิโลกว่าๆเนาะของอาทิตย์แรกอันนี้อาทิตย์ที่2พอหลังจากอาทิตย์ที่2ไม่น้อยเริ่มกินอาหารปกติคือกินเวลาปกติกินเท่าเดิมแต่บ่กินแป้งบ่กินไขมันนะคะตอนนี้น้ำหนักเข้าก็ลงไปอยู่ที่77เนาะค่ะเนาะ77จาก70 70เท่าไหร่79กว่าๆเนาะเหลืออยู่77ก็สิลงไป2กิโลกว่าๆก็ถือว่าประสบความสําเร็จใน2อาทิตย์แรกนะคะก็เอาง่ายๆก็คือ2อาทิตย์แรกจาก82เนาะเหลืออยู่77ก็ลงไป5กิโลค่ะนี่ค่ะจาก82 2อาทิตย์แรกในการลดอาหารของแม่ยายน้อยไม่กินแป้งไม่กินไขมันก็เหลืออยู่ที่77นะคะก็ถือว่าประสบความสำเร็จเพียงพอค่ะเดี๋ยวเราจะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะต่อไปแม่น้อยก็จะกินปกติค่ะกินปกติแต่ไม่กินข้าวยังไม่กินแป้งนะคะเมนูอาหารต่างๆแม่น้อยก็จากอาทิตย์ที่3ไปแม่น้อยจะบ่ได้อัดคลิปว่ากินหยังแน่หยังแน่แหละนะคะแต่จะลงแบบเรื่อยๆไปเป็นเวลาปกติของแม่น้อยนะคะเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งกันอาทิตย์ที่3ต่อไปค่ะ